โอเคนะเราเดี๋ยวนะมาเชื่อขอแชร์หน้าจอกันนะครับในคาบที่แล้วใช่ไหมมาสเตอร์บอกว่ามาสเตอร์จะพาพวกเรานะครับมาทําความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์นะครับที่เป็นคนนะครับคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องแสงแล้วก็ให้ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องแสงมาให้พวกเราได้ทําการเรียนรู้ในจนถึงทุกวันนี้ถูกไหมครับใช่ไหมสตางค์มาสเตอร์ถึงหัวข้อนี้ถูกไหมฮะในคาบที่แล้วใช่หรือไม่จําได้ไหมได้ครับโอเคนะถึงนะฮะทีนี้นะครับบุคคลแรกนะครับพวกเราก็เปิดนะครับสไลด์ไปพร้อมๆกันกับมาสเตอร์เลยนะฮะโอเคเรามาดูคนแรกครับบุคคลนี้คือใครจำแจมบุคคลนี้คือใครคะไอแซคนิวตันไอแซคนิวตันนะครับนิวตันค่ะไอแซคนิวตันนะครับรู้สึกว่ามาสเตอร์เนี่ยจะพูดถึงเขาไปหรือเปล่าไปก่อนหน้านั้นหรือเปล่าครับได้พูดถึงเขาไหมจำได้ไหมเรื่องแรงจำได้ไหมเรื่องแรงนะฮะที่มาสเตอร์บอกว่านะครับไอแซคนิวตันเนี่ยได้เป็นคนคิดค้นเกี่ยวกับค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกถูกไหมครับใช่ไหมมีนา ใช่ไหมครับมีนานะไม่หรอกครับว่าเซอร์หนูเพิ่งเข้ามาผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำนะครับสตางค์มาสเตอร์เนี่ยได้พูดถึงบุคคลคนนี้ให้พวกเราได้ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าไอแซคนิวตันเนี่ยเป็นคนคิดค้นเกี่ยวกับค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกก็คือค่า g ใช่ไหมค่า g ความนะครับโอ้ยตัวหนังสือเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวฟังลาให้แต่พอดีก่อนมาใหม่นะครับค่า g นะครับค่านะครับความเร่งโน้มถ่วงของโลกถูกไหมนะครับอันนี้ก็คือบุคคลคนนี้นะครับเป็นคนคิดค้นนะครับเกี่ยวกับพวกค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกแล้วก็คิดค้นเกี่ยวกับอะไรนะฮะเรื่องกฎของการเคลื่อนที่ด้วยนะครับเคลื่อนที่นะอันนี้ก็คือสิ่งที่มาสเตอร์เคยสอนมาก่อนหน้านั้นในเรื่องของแรงถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของแสงนะครับไอแซคนิวตันก็ยังนะครับยังเป็นคนนะครับคิดค้นนะว่านะฮะแสงเนี่ยแสงสีขาวเนี่ยสามารถนะครับหักเหออกมาแล้วเกิดเป็นแสงสีทั้งหมด7สีได้โดยอะไรครับโดยไอแซคนิวตันนะครับยิงอะไรครับยิงแสงสีขาวเห็นไหมเห็นเมาส์มาสเตอร์ไหมครับเดี๋ยวขยายภาพนิดนึงเห็นไหมเนี่ยแสงสีขาวนะครับลำแสงสีขาวตรงนี้เนี่ยยิงผ่านปีซึมออกมาปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นแสงสีทั้งหมด7สีนะครับซึ่งแสงเนี่ยเขาเรียกว่าแสงขาวแสง7สีเนี่ยเขาเรียกว่าแสงที่เรามองเห็นนะครับแสงที่เรามองเห็นโอเคไหมฮะการลูกะนะโอเคเดี๋ยวมาสเตอร์จะทดลองตรงนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเผื่อพวกเรานะครับดูนะแป๊บหนึ่งนะครับดูพร้อมๆกันเดี๋ยวพวกเราจะได้รู้ว่าแสงที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรทำไมเนี่ยช้าจังมาเสิร์ชหานะครับมาเสิร์ชหาไม่เจอนี่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 เจอแล้วรอสักครู่นะครับ
เรื่องอะไรว่านะฮะเน็ตมันช้าพวกเราดูนะครับเห็นไหมคือไอแซคนิวตันนะครับยิงแสงเข้าไปนะครับแสงขาวเข้าไปในปริซึมดูนะครับยิงปึ้งเราเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็นสีรุ้งถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถนะสรุปได้ว่านะครับแสงขาวนะครับแสงขาวที่ยิงเข้ามาเนี่ยเวลามันอักเสบออกมานะครับมันจะเกิดเป็นทั้งหมดอยู่7สีซึ่งทั้งหมดมี7สีมีสีอะไรบ้างนะจำแจมมีสีอะไรบ้างนะคะท่องได้ไหมตอนแดงส้มทำเป็นเขียวเหลืองแสบแดงแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงม่วงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ม่วงขอท่องอย่างนี้ได้เหรอม่วงคามเขียวม่วงคามเขียวเหลืองแสบแดงเออนะใช่ไหมเออมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะคือสรุปแล้วนะครับแสงที่เรามองเห็นนะครับนะแสงนะก็คือทั้งหมด7สีนะครับก็คือม่วงครามเขียวเหลืองน้ำเงินเขียวเหลืองน้ำเงินแสดแดงนะครับ7สีโอเคอันนี้ก็คือเซอร์แซคนิวตันนะครับเป็นคนคิดค้นนะครับว่าเออแสงทั้งหมด7สีที่เรามองเห็นเนี่ยมันมีทั้งหมดเท่านี้นะครับโดยที่แสงขาวเคลื่อนที่นะครับเกิดการหักเหผ่านปริซึมเห็นไหมดังภาพเลยครับต่อมานะครับต่อมานะครับก็กาลิเลโอกาลิเลอีสักครู่นะครับเดี๋ยวมีสายเข้านะครับแป๊บนึงนะกาลิเลโอกาลิเลอีกาลิเลโอกาลิเลอีกาลิเลโอกาลิเลอีวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์โอเคนะครับทีนี้บุคคลนะครับบุคคลถัดมาเห็นไหมก็คือใครครับกาลิเลโอถูกไหมแล้วก็กาลิเลอีนะครับเป็นคนนะครับคิดค้นอะไรครับเป็นคนแรกที่พยายามวัดอัตราเร็วของแสงนะครับแต่ไม่สามารถวัดได้แต่สรุปได้ว่านะแสงนะครับมีอัตราเร็วมากถูกไหมแสงมีอัตราเร็วมากนะครับก็เขาเนี่ยเป็นคนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนคิดค้นเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์ถูกไหมครับกล้องโทรทัศน์เนี่ยก็คือกล้องสองดาวนะครับอันนี้ก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่เขาสร้างขึ้นมานอกจากนั้นนะผลงานของกาลิเลโอกาลิเลอีเนี่ยยังบอกได้ว่านะครับยังบอกได้ว่าวัตถุนะครับเวลาวัตถุที่มีมวลต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้มีมวล10กิโลกรัมดูดีๆนะครับนะฮะแล้วก็วัตถุมวลเท่าไหร่ครับมวล5กิโลกรัมเนี่ยอันนี้มันต่างกันปล่อยนะครับปล่อยตกลงมาสู่พื้นด้วยความสูง h เท่ากันนะครับเขาบอกว่าวัตถุสองก้อนนี้นะครับเวลามันตกลงมาเนี่ยมันจะตกลงมาสู่พื้นพร้อมกันนะครับตกนะครับลงมาพร้อมกันอันนี้ก็คือเรื่องราวของเขาที่เขาได้คิดค้นนะครับแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังเป็นคนคิดค้นว่าเออในดาวนะครับดวงจันทร์ที่โคจรรอบดาวพฤหัสเนี่ยมีนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ดวงนะก็เขาเรียกว่าดวงจันทร์กาลิเลโอกาลิเลอีอะไรประมาณนี้นะครับนะถ้าเราอยากรู้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปนะครับไปค้นหาเพิ่มเติมนะฮะว่าเรื่องราวของกาลิเลโอกาลิเลอีมีอะไรบ้างแต่ที่สำคัญนะครับที่มาสเตอร์จะพูดถึงก็คือเขานะครับเป็นคนคิดค้นเรื่องแสงว่าแสงนะครับมีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่มากเท่านั้นนะครับโอเคครับทีนี้คนนี้คือใครโรเมอร์โรเมอร์นะครับโรเมอร์นะครับตามจริงเขาชื่อว่าโอเลโรเมอร์นะครับนะฮะก็เป็นคนคิดคนว่าเอ๊เนี่ยสังเกตนะครับคาบเขาได้สังเกตว่าคาบการโคจรของ
วงจันทร์รอบดาวพฤหัสสรุปได้ว่าอัตราเร็วของแสงนะครับมีค่าประมาณ 2.3 คูณ10ยกกำลังเมตรต่อวินาทีอันนี้คือเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกก็คือ 2.3 คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีนะนะฮะอันเนี้ยแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับยังไม่ได้รับการยอมรับว่าอัตราเร็วของแสงจะมีค่าเท่ากับ 2.3 คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีถูกไหมนะครับจากนั้นนะครับก็มีบุคคลคนหนึ่งก็คืออะไรครับนะอ่านว่าอะไร James Clerk Maxwell Maxwell นะครับ Maxwell นะครับก็ทำนายว่าอะไรครับแสงเนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเห็นไหมครับนะก็ทำนายว่าแสงเนี่ยก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นนะครับว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเขาเป็นบิดานะครับคนคนนี้นะครับบุคคลคนนี้นะก็ Maxwell นะครับเป็นบิดาของทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจำไว้นะนะฮะอันนี้คือบุคคลคนหนึ่งที่สำคัญนะครับทำให้เราได้เรียนรู้นะครับถ้าไม่มีบุคคลคนนี้นะครับก็ไม่สามารถอธิบายการเกิดไฟฟ้ากระแสสลับไม่สามารถอธิบายนะครับหลักของคลื่นต่างๆนะครับแล้วก็พ่วงถึงเทคโนโลยีทุกวันนี้ด้วยนะว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะนะครับแบบนี้โอเคนะครับแม็กซ์เวลล์ก็คือบุคคลที่คิดค้นอะไรครับหัวใจสำคัญมันก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเห็นไหมครับนะโอเคโอเคครับอันนี้คือสิ่งที่มาสเตอร์สอนมาแล้วนะว่านะฮะว่าแสงนะครับแบ่งออกเป็น7สีเห็นไหม7สีซึ่งแบ่งออกเป็นอะไรครับม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเห็นไหมครับเดี๋ยวนะมาสเตอร์ขอไฮไลท์นะครับเห็นไหมนะสามารถมองเห็นได้เห็นไหมครับสามารถมองเห็นได้นะฮะโอเคนะแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าแสงแต่ละตัวนะครับเขียนตรงนี้ไว้นะครับนะครับซึ่งเอางี้ดีกว่าแสงแต่ละสีดีกว่าจะมีนะครับความยาวคลื่นนะครับไม่เท่ากันและพลังงานไม่เท่ากันโอเคไหมครับและพลังงานไม่เท่ากันเขียนไว้นะครับเขียนไว้เนาะแสงนะครับแต่ละสีจะมีความยาวคลื่นไม่เท่ากันและพลังงานไม่เท่ากันถูกไหมครับพวกเราลองเดาซิว่านะฮะปุนระหว่างสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยคุณมองว่าสีไหนที่แบบว่ามองแล้วมันแสบตา มากที่สุดเลยเหลืองค่ะสีเหลืองเดี๋ยวนะอ่ะถ้าพูดอย่างนี้มันก็แบบว่ามันก็ใช้หลักของวิทยาศาสตร์ไม่ได้เนาะก็คือทักษะทางวิทยาศาสตร์เนาะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสีม่วงนะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสีแดงนะครับแต่ความเป็นจริงนะครับถ้าเกิดว่ามาสเตอร์นะมีเลเซอร์อยู่2อันนะครับ7อันสิแล้วให้ความเข้มเท่าๆกันนะครับความเข้มเท่าๆกันยิงไปปึ้งสีม่วงจะรู้สึกแสบตามากกว่านะครับเพราะว่าสีม่วงมีพลังงานสูงมากนะสุดท้ายนะครับสีแดงจะมีพลังงานค่อนข้างที่จะน้อยที่สุดนะครับนะฮะเวลานะครับแสงสีม่วงโดนผิวเราปุ๊บเนี่ยรับรองไหม้เลยนะฮะเรารู้ไหมว่ารังสี UV นะครับรังสี UV จะออกเป็นสีอะไรสีคล้ำๆม่วงๆนะครับนะฮะรังสี UV เวลาแสงของแสง UV นะครับมันโดนแขนเราเนี่ยมันจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะเพราะฉะนั้นเขาถึงมีครีมนะลูกถูกไหมครับครีมมาทาผิวไม่ให้โดนรังสี UV เดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะครับว่าหน้าตาของรังสี UV เป็นยังไง
ดูนะครับนี่เห็นไหมก็คือรังสี UV ก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตพวกเราเห็นไหมครับนี่คือแสงสีของมันจะออกเป็นสีคล้ำๆออกม่วงๆนะครับทำดูยังไงว่าม่วงๆแต่ว่าความเป็นจริงนะครับมันจะเป็นสีม่วงๆคล้ำๆฮะออกอมไปทางนี้ถามก่อนสิว่าฮารุกะเวลาฮารุกะโดนแดดนานๆเนี่ยแสบไหมคะแสบแสบมากนะครับนะเพราะงั้นน่ะเวลาเราน่าจะมีรุ่นพี่เราเรียนรอดอมไหมโรงเรียนเรามีคนเรียนรอดอมไหมเห็นไหมมีไหมฮารุกะเคยเห็นรุ่นพี่เรียนรอดอมไหมอลิสไม่มีเรียนอะไรนะเรียนรอดอครับนักศึกษาวิชาทหารทำไมคะรอดอเดี๋ยวเนี่ยคนใส่ชุดแบบนี้นี่เห็นไหมมีไหมเห็นค่ะที่โรงเรียนเรามีอยู่ใช่ไหมครับมีอยู่เนาะทีนี้นะครับดูนะรอดอนะครับเวลาเขาไปฝึกภาควิชาสนามนะครับก็คือแบบว่าเขาจะใส่แขนเสื้ออย่างนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราดูสภาพหน้าเขานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไหนหาก่อนเนี่ยเวลาเขายืนนะครับเห็นไหมเขาจะยืนแบบนี้กลางแดดนะครับกลางแดดแจ้งนะซึ่งตอนที่มาเซอร์นะครับเรียนรอดอเหมือนกันนะมาเซอร์เนี่ยก็ยืนกลางแดดโอ้โหบ่ายหนึ่งนะครับบ่ายหนึ่งนะแขนไหม้หมดเลยเพราะว่าโดนรังสี UV โดนแสงแดดมันก็ทำให้ผิวเราไหม้ยืนนานนะครับถ้ายืนนานมันก็จะก่อให้เราเป็นมะเร็งนะครับแผลเป็นแผลได้เพราะพลังงานมันสูงนะครับแสงแดดประมาณนี้นะครับนี่คืออำนาจของรังสี UV ครับถ้าพูดไปถึงสีม่วงที่มันมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นพวกรังสีอะไรครับรังสีแกมมาเนี่ยฮะก็อำนาจทะลุทะลวงเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยถ้าเป็นสีแดงก็ไม่มีอะไรครับก็พวกคลื่นวิทยุอะไรประมาณนี้เนาะเห็นไหมครับหน้าฮะเห็นไหมนี่ปรีซึมนะครับอย่างที่มาสเตอร์เนี่ยอธิบายไปแสงขาวตอนที่มาแล้วก็ผ่านปรีซึมแล้วก็จะเกิดการหักเหจากนั้นก็ออกมาเป็นแสงทั้งหมด7สีครับเห็นไหมครับโอเคนะครับแบบนี้นะเอ้าทำไมจะเป็นหัวข้อที่สองหัวข้อที่หนึ่งดวงอาทิตย์หัวข้อที่สองก็คืออะไรครับสิ่งมีชีวิตที่เรานะครับเราเห็นในชีวิตประจำวันนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตก็พวกหิ่งห้อยใช่ไหมที่มันเป็นแสงได้ปลาบางชนิดเดี๋ยวพวกเราพอรู้จักปลาที่แบบว่ามีแสงในตนเองไหมไข่มุกเคยเห็นไหมปลาที่มันอยู่น้ำลึกๆป่ะคะใช่ใช่ปลาอะไรนะชื่อปลาชื่อปลาอะไรแองเจลฟิชค่ะเคยเจอปลาค่ะไหนพิมพ์ให้มาเซอร์ที่มาเซอร์พิมพ์ไม่ถูกพิมพ์มาทางแชทซูมเดี๋ยวมาเซอร์จะเซิร์ชจะเข้าให้พวกเราดูนี่เห็นไหมโอ้น่ากลัวมากเลยถ้าเจออย่างนี้ทำยังไงฮะไข่มุกวิ่งหนีไหมครับน่ากลัวขนาดนี้ใช่ไหมโอ้มันก็น่ากลัวจริงนะนะฮะต่อมาแล้วเราก็มาดูหิ่งห้อยบ้างนะครับหิ่งห้อยเห็นไหมหิ่งห้อยมันก็มีแสงนะครับในตัวของมันเองซึ่งนะครับแสงพวกนี้นะฮะอันนี้มาสเตอร์ก็
ไม่ได้ช่ำชองนะครับทางด้านชีววิทยามากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามัสเซอร์ก็ถนัดฟิสิกส์เนาะแต่ว่าก็จะพอทราบไว้ว่าแสงนะครับตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดจากติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่มาเซอร์นะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะไปหาคำตอบมาให้ว่าหิ่งห้อยเนี่ยมันเกิดแสงขึ้นได้เพราะอะไรแต่รู้ว่าสัตว์ที่มีแสงคือหิ่งห้อยนะครับที่หลักๆที่มาเซอร์เคยเห็นนะถ้าที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าแต่ก่อนมาเซอร์เนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นเด็กบ้านนอกนะครับมาเซอร์ก็จะไปเที่ยวตามทุ่งนะครับไปตกเบ็ดนะครับนะฮะใส่เบ็ดอย่างเงี้ยมาเซอร์ก็จะเห็นหิ่งห้อยตามอะไรนะตามท้องทุ่งนะครับประมาณนี้สวยงามมากนะครับสวยงามมากนะเดี๋ยวมาเซอร์ติดไว้ก่อนแล้วกันตรงที่ว่าทำไมหิ่งห้อยถึงมีแสงได้นะครับเดี๋ยวมาเซอร์ต้องไปถามครูชีวะก่อนนะครับโอเคนะแบบนี้นะครับเป็นต้นโอเคทีนี้นะครับเรามาดูนะฮะหัวข้อที่3ก็คือเทียนไขนะครับพวกคบเพลิงหลอดไฟบ้างนะครับเป็นแหล่งกำเนิดที่มาจากแสงนะครับซึ่งนะครับแปลงพลังงานรูปอื่นมาเป็นพลังงานแสงนั่นเองนะฮะทีนี้พวกเราลองมาดูตรงนี้นะครับหลอดไฟเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันเกิดจากพลังงานไฟฟ้าถูกไหมครับหลอดไฟเนี่ยมันเกิดจากพลังงานไฟฟ้านะครับมาเซิร์ชภาพแล้วอธิบายในภาพเลยหลอดไฟสว่างคนรูปพวกเราดูภาพนี้นะฮะพวกเราดูนะครับดูเมาส์มาเซอร์ไปด้วยนะคือเวลาเราต่อขั้วเห็นไหมครับมันจะมีขั้วบวกกับขั้วลบถูกไหมเนี่ยมันจะเป็นขั้วบวกกับขั้วลบเวลาไฟนะครับไฟบวกกับไฟลบวิ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรครับการเผาไหม้นะครับการเผาไหม้ไส้หลอดนะครับไส้หลอดไฟบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับไส้หลอดไฟบริเวณตรงนี้นะซึ่งนะครับซึ่งสมัยแต่ก่อนเนี่ยก็คือโทมัสเอลวาเอดิสันนะครับเคยเห็นหน้าตาเขาไหมอยากจะเข้าให้ดูโทมัสนี่นะครับเป็นคนประดิษฐ์นะครับคิดค้นเกี่ยวกับพวกหลอดไฟอันนี้คือหน้าตาของเขานี่คือบุคคลคนแรกครับที่คิดค้นนะครับแต่เอาพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกคือในเรื่องของคำว่าคิดค้นหลอดไฟเนี่ยมันก็มีมาก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าโทมัสเอลวาเอดิสันก็คือบุคคลคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ประดิษฐ์แล้วเขาสำเร็จไงเขาก็เลยถูกยกยอดนะครับให้เขาว่าหลอดไฟเนี่ยฉันประดิษฐ์ได้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็กลับมาดูรูปภาพเห็นไหมครับคือแสงตัวเนี้ยแสงที่เกิดขึ้นนะฮะมันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากการเผาไหม้ของไส้หลอดนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นโลหะนะครับแสงนะครับพวกเราดูนะแสงตรงนี้นะครับเวลาเผาไหม้มันก็จะเกิดประกายไฟทำให้เกิดแสงสว่างใช่ไหมทีนี้มาสเตอร์อยากถามว่าทำไมเขาถึงครอบหลอดแก้วตรงนี้เพื่ออะไรใครตอบมาเซอร์ได้มาเซอร์บวกให้เลย1คะแนนครับนะมีใครอยากเอาไหมคะแนนวาเลนไทน์คิดว่าอะไรคิดว่าหลอดไฟที่มันครอบแก้วตรงนี้ครอบไปเพื่ออะไรคะถามวาเลนไทน์ครับวาเลนไทน์มันจะได้ไม่สว่างเกินไปอะค่ะโอ้โหถ้าเกิดว่ามาเซอร์เราต้องการให้มันสว่างมากล่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้มันสว่างมากเนี่ยเราแค่เอากระดาษแก้วหรือกระดาษอะไรที่เป็นหุ้มได้ไหมมันก็ทำได้นี่เดี๋ยวยังไม่ถูกใจเท่าไหร่เอาใหม่ให้โอกาสอีกรอบนึงทำไมเขาถึงครอบหลอดแก้วในการกำลังแสงอะไรสักอย่างอะไรนะเปล่าคะกำลังแสงเปล่าคะเกือบถูกเกือบถูกเฮ้ยเดี๋ยวรอดูดีๆนะไส้หลอดตัวเนี้ยมันโดนอะไรครับพลังงานไฟฟ้ามาเผาไหม้ไหมใช่ไหมมีนา
การเผาไหม้อ่ะพวกเรานะครับได้เรียนได้รู้จักการเผาไหม้ไหมการเผาไหม้นะครับปัจจัยนะครับการเผาปัจจัยการเผาไหม้ประกอบไปด้วยอะไรครับ1เชื้อเพลิงถูกไหมครับเชื้อเพลิง2ออกซิเจน3ความร้อนมี3ตัวนี้นะฮะอันนี้คือปัจจัยนะครับปัจจัยหลักๆของการเผาไหม้อ่ะเขียนไว้เลยเดี๋ยวเราเผื่อเราไปเจอในภายภาคหน้านะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับในการครอบหลอดแก้วเนี่ยเขาครอบเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ไส้หลอดมันโดนออกซิเจนถูกไหมครับเพื่อไม่ให้ไส้หลอดมันโดนออกซิเจนถ้าเกิดว่ายิ่งมันโดนออกซิเจนมันยิ่งทำปฏิกิริยาได้ดีฉะนั้นนะครับถ้าโดนออกซิเจนปุ๊บไส้หลอดขาดทันทีฮะถูกไหมมันถ้าโดนออกซิเจนนะพวกเราลองนึกภาพดีๆนะครับเริ่มแรกเนี่ยมันจะสว่างน้อยพอมันโดนออกซิเจนปุ๊บเนี่ยมันจะสว่างมาก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 จนเกินพอนะจนไส้ตัวเนี้ยมันทนไม่ไหวมันก็ขาดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยใช้อะไรครับใช้หลอดแก้วตัวนี้นะมาครอบเพื่อไม่ให้มันโดนออกซิเจนโอเคนะครับนี่แหละคือเหตุผลนะครับถ้าเขาไม่ครอบหลอดแก้วหลอดไฟเราก็คงขายไม่ออกอ่ะซื้อมาก็พังซื้อมาก็พังถูกไหมนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้นะครับเราก็มาดูว่านะครับความสว่างนะฮะความสว่างสูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณก็คือความสว่างหาได้จากอะไรครับอัตราพลังงานแสงที่กระทบบนพื้นนะครับต่อเลยครับพื้นที่รับแสงนะครับอันนี้ความสว่างคือตัวอะไรครับตัว e ถูกไหมมีหน่วยเป็นลักส์นะฮะมีหน่วยเป็นลักส์แล้วก็ f คืออะไรครับพลังงานนะครับอัตราพลังงานแสงที่กระทบนะครับที่ตกบนพื้นมีหน่วยเป็นลูมินเข้าใจไหมครับพื้นที่นะครับพื้นที่ก็คือพื้นที่รับแสงก็คือมีหน่วยเป็นตารางเมตรโอเคครับเราก็มาทำความรู้จักกับคำว่าความสว่าง1ลักซ์หมายความว่าอะไรมาแป๊บเดียวคุยเห็นไหมอะไรนะทำอธิบายแป๊บเดียวจะครบ40นาทีแล้วยังไม่ไปไหนเลยอ่ะเพิ่งได้3-4สไลด์เองโอ้ยตายแล้วโอเคนะครับเราก็มาดูนะครับความสว่าง1ลักซ์เนี่ยนะหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าความสว่างที่เกิดขึ้นบนผิวที่พื้น1ตารางเมตรนะครับเมื่อแหล่งกำเนิดแสงนะครับมีความเข้มนะฮะแห่งการส่องสว่างเท่ากับ1แคนเดล่าโอเคไหมโอเคไหมครับ1ลักก็คือความสว่างนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเอาใหม่นะความสว่างที่เกิดขึ้นบนผิวที่ผิว1ตารางเมตรนะครับ1ตารางเมตรนะครับเมื่อนะครับเมื่อแหล่งกำเนิดแสงนะครับมีความเข้มแสงแห่งการส่องสว่างเท่ากับ1แคนเดล่านะครับโอเคนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่านะครับมันก็จะคือพูดง่ายๆความสว่าง1ลักซ์เนี่ยต่อ1ตารางเมตรเนี่ยเขาจะเรียกว่าความเข้มของส่องสว่างซึ่งนะครับตามที่จริงเนี่ยเขาจะให้หน่วยมันเป็นอะไรนะ1พูดง่าย1ลักซ์ต่อ1ตารางเมตรอันเนี้ยจะเรียกว่าแคนเดล่ามันคืออะไรครับตัวเนี้ยมันคือความเข้มของแสงนะหรือว่าความเข้มของความส่องสว่างนั่นเอง
ครนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นคำนวณนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวคำนวณเราค่อยมาว่ากันในคาบถัดไปดีกว่านะครับ อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการวัดความเข้มของแสงนะครับลักซ์มิเตอร์โอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้พวกเรานะครับไปทำความเข้าใจกับสมการตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะขอเขียนตัวแปรให้นะคือความส่องสว่างไม่ใช่ความสว่างเนี่ยก็คือตัว e นะครับตัว e นะครับตัว e เท่ากับอะไรครับอัตราก็คืออัตราพลังงานแสงที่กระทบบนพื้นก็คือตัว f นะครับส่วนได้เลยครับส่วนได้พื้นที่ a เห็นไหมครับหน่วยมันก็คืออะไรครับลูเมนนะครับลูเมนต่ออะไรครับต่อตารางเมตรตัวนี้นะฮะคือหน่วยนะครับคือหน่วยลักซ์นั่นเองลักซ์โอเคนะครับแบบนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมส่งสเต็มด้วยนะฮะนักเรียนเดี๋ยวที่มาสเตอร์ให้ส่งอ่ะจำได้ไหมที่มาสเตอร์ให้ตอบคำถามนะครับท้ายคาบนะในรายวิชาสเต็มวิทย์พื้นเพิ่มเติมนะครับในคาบช่วงเช้านะฮะโอเคนะอย่าลืมด้วยนะในวิทย์พื้นฐานนะครับก็ไม่มีภาระงานให้พวกเราในวันนี้นะครับแต่วันศุกร์นะครับมาสเตอร์อาจจะมีการบ้านให้นะครับก็ไปคำนวณอาจจะเป็นการคำนวณหานะครับคำนวณนะครับโจทย์คำนวณหาความสว่างนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้มีใครสงสัยอะไรไหมสงสัยไหมปุ้นต้องส่งอะไรยังไงไม่สงสัยค่ะไม่สงสัยค่ะปังปอนเกรซสงสัยอะไรไหมคะไม่มีเนาะไม่มีนะถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์ก็จะจบการสอนนะครับค้างกันไว้ตรงที่สูตรความสว่างนะครับตรงนี้แล้วคาบถัดไปนะครับมาสเตอร์ก็จะพาพวกเรามาคำนวณนะครับหาความสว่างนะฮะของแสงโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคาบหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ